วานนี้นะครับที่หลายคนซึ่งเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะตกบกตกใจกับข่าวกรณีที่พระนิพพากรโสพลหรือว่าเจ้าคุณไกรนะครับเจ้าคณะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้ท่านอาพาธหนักแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ตามข่าวเมื่อวานบอกว่าผลเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยมีขนสุนัขเต็มปอดแล้วก็มีเห็บตามใต้ผิวหนังมีหมัดที่โพรงจมูกนะฮะหลายคนฟังก็ตกใจโดยเฉพาะคนที่นิยมให้สุนัขแมวเนี่ยมานอนในห้องนอนปรากฏวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สอบถามจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เนี่ยคุณหมอศักชัยนินวัชราลังเนี่ยผอ.โรงพยาบาลเนี่ยยืนยันว่าข่าวที่ปรากฏตามสื่อเมื่อวานนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะท่านเจ้าคุณไกรตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ไม่ได้ย้ายไปที่โรงพยาบาลสิริราชตามที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้มีผลเอ็กซเรย์ว่ามีขนสุนัขมีเห็บมีหมัดอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดคุณหมอบอกนะครับว่าเจ้าคุณไกรเนี่ยรักษาอาการโรคเบาหวานมาแล้วหลายโรงพยาบาลจนกระทั่ง5เมษายนที่ผ่านมาก็มารักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์คุณหมอตรวจสอบอาการป่วยพบว่าท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4หลังจากนั้นอาการก็ทรุดลงตลอดนะฮะกระทั่ง8เมษายนเนี่ยมีอาการน้ำท่วมปอดถึงกับช็อกหยุดหายใจไปนานเกือบ10นาทีคุณหมอเจ้าของไข้ก็นำตัวเข้ารักษาในห้อง ICU จนถึงขณะนี้เนี่ยอาการก็ยังไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเรื่องประเด็นที่เอ็กซเรย์ออกมาเจอขนสุนัขเนี่ยคุณหมอก็บอกไม่รู้ข่าวเนี่ยมันมาจากไหน อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะท่านเจ้าคุณไกรเนี่ยก็เป็นคนรักสัตว์มักจะนำสุนัขไปนอนในห้องที่กุฏิด้วยเสมอก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข่าวลือเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเนี่ยฮะไม่มีขนสุนัขอยู่ในปอดไม่มีเห็บอยู่ในโพรงจมูกครับไม่มีไข่อยู่ใต้ผิวหนังอ้าวแล้วมันมาได้ยังไงนั่นสิโอ้โหงั้นก็คุณบรรจงก็นอนกับสุนัขได้ไปไม่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศง่ายเนี่ยควรจะให้นอนนอกห้องอ่ะดีที่สุดใครนอนนอกห้องสุนัข สุนัขนอกห้องคนก็อยู่ในห้องเหมือนเดิมเรา